โอ้ยสนุกเยอะขึ้นแรงแน่เหนียวไปถ้าเจอขึ้นบุ้ง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 เอ็งนั่งหัวเรือแล้วนะโอ้โหเอ็งไม่ต้องไงเอ็งแดกข้าวเอ็งอ้วกออกเลยอ่ะ ไปเรื่อยๆมันก็ร้อนเร่งหน่อยมันก็เย็นเย็นเราด้วยโอ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วลุงชอบขับปิ้งอย่างผมยังวัยรุ่นอยู่อ่ะเออแกแต่เก๋าแกแต่เก๋าแหมเราไม่ได้หรอกเสียงดังฟังชัดลุงขับเรือตั้งแต่10ขวบมั้งเอางี้ดีกว่าแก้ภาพน้ำท่าน้ำนนเลยเนี่ยแต่จำไม่ได้หรอกเพราะมันนานก่อนนี้ขับจับเรือพอจับเรือเสร็จก็มาหัดขับก่อนพ่อเขาขับเรือหากินเนี่ยนะเราก็เป็นเด็กๆไงเราก็อยากจะได้ตังค์ลุงก็เลยผูกพันมาเรื่อยมาเลยก็ชวนไปทำงานอะไรไม่เอาซื้อเรือเองมาขับเองทั้งหมดเรือซื้อมามัน 7-8 ลำแล้วเราชอบแบบอย่างนี้ด้วยนะทางน้ำทางอะไรอยากเป็นตัวของตัวเองขับเรือดีกว่าอิสระการขับเรือต้องดูขึ้นแซงยังไงมันถึงจะไปได้เราแซงเรารู้ว่าเครื่องเราดีเราเทียบไปเลยแซงไปเลยแม่น้ำเนี่ยคือมันเหมือนรถมันต้องเลนขวาเลนซ้ายไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไปได้ทุกเลนขอให้เราสายตาดีไปได้หมดเดือนนี้มันก็เครื่องผมนี่มันเครื่องรถแล้วเรามาแต่งอีกทีนึงเนี่ย 5K มาจากเครื่องรถเก๋งเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวแข่งกับลุงนี่ว่าใครจะแรงกว่ากันโอ้ยนี่เมื่อก่อนเนี้ยโอ้ยวิ่งดีเนี่ยตังค์เหมือนเป็นหมื่นเรือเนี่ยหัวใจประชาชนเลยเพราะมันไม่มีรถมันมาทางเรืออย่างเดียวคนเยอะมากเลยอ่ะแบบเดินกันน่ะไม่ได้เลยอ่ะโป๊ะเนี่ยจมเลยนะรับจ้างสมัยก่อนเรือเยอะประมาณสัก30 40ลำอ่ะตอนนี้ก็มี 7-8 ลำเลิกไปหมดน้อยเยอะเลยอ่ะมันไม่มีลูกค้าแล้วก็เมื่อก่อนก็วิ่งทางมันก็เค้าก็มีรถต่างคนต่างรถเข้าบ้านหมดไม่มีเรือลุงเนี่ย2ตอนเนี่ยนั่งได้4คน5คนเรือลุงรับจ้างทั่วไปเนี่ยส่วนมากฝรั่งแล้วแต่เขาจะเหมามันก็เหมือนแท็กซี่เงี้ยใช้ภาษาเนี่ยมันก็เยอะนะอ่านสื่อไม่ออกแล้วแต่ก็ใช้จำเอาฝรั่งเราก็มันมานี่เราก็ต้องถามดิเฮ้ยยูว่ายูโก้ยูแท็กซี่โบ๊ทยูไอแลนด์แท็กซี่โบ๊ทมันก็ถามว่าอามัดเท่าไหร่1 hour 500 บาท2 hour 1,000จีนก็เหมือนกันน่ะจีนก็คุยเหมือนฝรั่งไปไกลสุดก็แล้วแต่เขาจะเหมาปทุมยุทธยาเทพนี่ก็ไปไม่ได้แล้วเพราะคลื่นมันเยอะลุงวิ่ง30 40ปีแล้วโอ้ยรู้จักหมดเลยอ่ะวิ่งไปได้ทักไปได้เลยก็เดินไปเอ้ยว่าไงวะเพื่อนสบายดีอะไรเงี้ยลุงรู้จักหมดแหละตั้งแต่เรือขนทรายเรือดินเรืออะไรกันโอ้ยลุงเล็กเนี่ยเขารู้จักกันทั้งทุ่งน้ำอ่ะเรือยอดลุงก็รู้จักเห็นได้ก็เออลุงเล็กไปไหนไปเอาใครส่งใครส่งผู้หลงผู้หลังมันทักหมดอ่ะประกงมาเกตเนี่ยทักได้หมดแหมลุงขับมาตั้งแต่เด็กอียาสายดีแล้วกันเนี่ยได้กาแฟจดชื่นไปกินไปอ๋อผมมีก็มีความสุขดีก็ไปอยากจะไปไหนก็เจอทีมันเจอเพื่อนเจออะไรมันก็มีความสุขดีอ่ะถ้าแบบมันไม่ซีเรียสไม่มีแบบไม่มีฟันไม่มีแบบอะไรมันโล่งมันเย็นมันอะไรเงี้ยอย่างไม่ได้ไปแบบรถนะรถมันติดรถอะไรเราก็หงุดหงิดแล้วเรือนี่มันสบายทีพอขับไปเอาน้ำลูบหน้าขับไปทีมันร้อนเหรอเนี่ยเจ็บหน้าเงี้ยเจ็บตัวเงี้ยอย่างเงี้ยไปได้ทั่วไปได้อีกยาวคนมันแบบไม่ลงเรือกันแล้วอะแล้วเรือมันก็จริงอะมันก็เจ๊งไปเรื่อยบางคนมันก็ขายเลิกมันชอบอะชอบมันแบบไม่เป็นอะไรของใครดิลุงก็ได้มั่งก็ดีวันดีได้ทั้งวันก็ยังดี2วันได้วันมีความสุขอาชีพนี้ก็มีความสุขอะไปนั่งคุยกันที่ท่ามีเพื่อนฝูงมีอะไรมันก็สนุกไปวันๆลุงเป็นคนที่ไม่เครียดยุ่งมากเรื่องมากอยู่นี้ดีกว่าสบายใจดีมีก็กินไม่มีก็อดพอมีพอกินไม่เป็นหนี้ใครเขาก็โอเคแล้วเห็นได้แล้ว800กินแล้ว400เก็บ400เนี่ยผมเมื่อก่อนนี้ก็ทำอย่างนี้นะที่ยังทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่อยากจะไปไหนแล้วอยากจะขับเรือยันแก่ไปเพราะไงมันจะมีคนลงอยู่เรือพังแล้วก็ยังต้องทำใหม่ทำจนแบบจะตายเครื่องไม่ไหวเดินลงเรือไม่ไหวแล้วอ่ะถึงจะเลิก
กาแฟดีๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องเขย่ากันแล้วไม่เชื่อลองดู